สวัสดีครับวันนี้ในสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียว iPhone 8และ iPhone 8 Plus กำลังจะวางจำหน่ายในบ้านเราเดือนพฤศจิกายนนี้ครับตามมาด้วย iPhone 10หลายๆคนก็กำลังรอให้ iPhone 7และ iPhone 7 Plus ลดราคาลงจะได้จับจองเครื่องกันวันนี้เรามีวิธีเตรียมเครื่องเก่าของเราเพื่อจะขายต่อหรือมอบให้สมาชิกในครอบครัวใช้ต่อโดยมี3ขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนั่นคือการแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดในเครื่องจากนั้นไซน์เอาออกจากบัญชี iCloud และสุดท้ายคือการลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องไม่ให้มีข้อมูลใดๆตกค้างอยู่จะได้ขายเครื่องได้อย่างสบายใจและผู้ใช้ใหม่ก็สามารถใช้เครื่องได้โดยไม่ติด Apple ID ของเราครับวิธีการก็ง่ายๆครับทำเองได้เลยสำหรับขั้นตอนแรกการแบ็กอัพข้อมูลเนื่องจากเราเคยนำเสนอคลิปในเรื่องนี้ไปแล้วครับรบกวนคุณผู้ชมคลิกที่ไอคอนรูปตัวไอในวงกลมที่แสดงขึ้นที่มุมบนขวาตอนนี้เพื่อเปิดดูวิธีแบ็กอัพได้เลยครับเมื่อแบ็กอัพเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปในหน้าจอโฮมแตะไอคอน Settings แตะบนชื่อ Account ของเราครับจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอแล้วแตะ Sign Out ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของเราแล้วแตะ Turn Off รอสักครู่ครับเพื่อให้ระบบปิด Account ของเราในเครื่องนี้จากนั้นแตะ Sign Outแตะ Sign Out อีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูลทั้งหมดในบัญชี iCloud ของเราจะถูกลบออกจากเครื่องนี้ครับสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการลบจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลและความเร็วในการทำงานของเครื่องครับในคลิปนี้ผมจะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเนื้อหาของวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเมื่อลบข้อมูลทั้งหมดใน iCloud เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องครับในหน้าจอ Setting เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะ Generalจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะ Reset แตะ Erase All Content and Setting ป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องของเราแตะ Erase iPhone เพื่อยืนยันการลบแล้วแตะ Erase iPhone อีกครั้งเพื่อยืนยันระบบจะทำการลบข้อมูลทุกอย่างในเครื่องให้กับเราแอปไฟล์รูปวิดีโอเพลงเอกสารทั้งหมดจะถูกลบออกไปหมดเลยครับขั้นตอนการลบจะใช้เวลาครู่ใหญ่ๆครับเมื่อหน้าจอ Hello สวัสดีแสดงขึ้นทุกอย่างก็เรียบร้อยครับเราสามารถขายเครื่องหรือมอบเครื่องได้เลยโดยที่ผู้ซื้อหรือผู้รับจะไม่พบปัญหาเรื่อง Apple ID และเราเองก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีข้อมูลตกค้างอยู่หรือเปล่าหมดห่วงเรื่องคนอื่นจะเข้าถึงข้อมูลเราได้ขอให้ขายเครื่องได้ราคาที่ดีได้ราคาที่น่าพอใจกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ